สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาเพาะถั่วงอกในซึ้งนะคะนี่ถั่วบีก็ถั่วบีแช่น้ำประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะบวมๆน้ำอย่างนี้แล้วนะอุปกรณ์เราก็มีนี่กระดาษในห้องครัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีซึ้งเดี๋ยวบีจะให้ดูบีเพาะอย่างนี้ตลอดนะเนี่ยซึ้งนะคะเอากระดาษใส่ปิดรูมันไว้อย่างนี้ปิดรูมันไว้นะเพื่อนแล้วก็เทเนี่ยเทไปเลยถั่วที่เราแช่ไว้อะบีซึ่งใหญ่ขนาดเนี้ยบีใส่แค่ครึ่งถุงถั่วครึ่งถุงบีทำชั้นเดียวบีเพาะอย่างนี้ตลอดนะแล้วมันก็อวบสวยเกลี่ยให้มันเท่าๆกันนะอย่าให้มันแบบตรงนู้นหนาตรงนี้บางอะไรเงี้ยนี่ไปเกลี่ยเสร็จแล้วนะแล้วดิก็เอากระดาษเนี่ยปิดมันไว้เหมือนเดิมแผ่นมันก็จะพอดีนี่ค่ะแค่นี้เองแล้วก็รดน้ำให้มันชุ่มแค่นี้เองค่ะง่ายๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยง่ายไหมแล้วพี่ก็ปิดฝานะปิดฝาแล้วพี่ก็เอาถุงดำเนี่ยเอาถุงดำนะมันจะยับยุ่ยนิดนึงเพราะว่าพี่ใช้บ่อยเอาถุงดำติดไว้นะคะแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เปิดรดน้ำเช้าเย็นนะเดี๋ยวอีก4วันมาดูนะว่าถั่วงอกบีจะเป็นยังไงนะคะนี่ถั่วงอกบีจะเอามาให้ดูหลังจากผ่านไปแล้ว4วันนะเดี๋ยวบีเปิดให้ดูว่าหน้าตาถั่วงอกบีจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่เป็นยังไงโอ้เห็นไหมมืดไหมเนี่ยเป็นยังไงถั่วงอกโอ้โหเต็มหม้อเลยนี่เห็นไหมนี่ยาวน่ากินไหมนี่เดี๋ยวพี่จะล้างนะให้ดูอันนี้พี่ทำตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้ก็เช้าวันศุกร์บีว่าจะล้างตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าบีไม่มีเวลาบีเลยทำวันนี้เดี๋ยวบีจะล้างให้ดูว่าทำยังไงบีไม่เทลงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวงานเยอะเดี๋ยวบีจะเปลี่ยนเอาน้ำใส่ข้างล่างดีกว่าเวลาบีล้างบีก็ทำอย่างนี้นะบีก็จะจับมันมาอย่างเงี้ยใส่ไปเลยยาวไหมยาวไหมเห็นไหมทำอย่างนี้นะนี่ทำอย่างนี้พอเปลือกมันนะคะมันลอยใช่ไหมนี่พี่ก็ทำให้มันลอยพี่ก็ช้อนมันออกอย่างนี้ค่อยๆช้อนมันออกมันจะได้ไม่งานเยอะเนาะบิดไปเปิดไฟก่อนมันมืดนี่เปิดไฟก็แดงนะห้องครัวบีไปเลยเป็นยังไงดูสิยาวไหม
ไปทำตามบีได้นะเนี่ยบีทำชั้นเดียวเนี่ยบีก็ตีมันอย่างนี้เวลาแล้วเปลือกมันก็จะลอยมาบีก็จะค่อยๆเอาออกทีละนิดแบบนี้นะงานเราจะได้ไม่เยอะเนาะแล้วก็เสร็จเร็วด้วยนี่อุ้ยสวยเยอะเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดเราก็ต้องไปแบ่งเพื่อนเดี๋ยวไปให้พี่สาวไปให้นะตีมันให้เปลือกมันลอยเห็นไหมบีก็จะช้อนมันขึ้นมาสวยถั่วงอกขับขาอุบอวบเหมือนคนทำไล่มันมาขอบเปลือกมันแล้วก็ช้อนมันออกเนี่ยล้างแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ขอล้างให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันได้เยอะแค่ไหนเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆบีล้างเสร็จแล้วนะถั่วงอกบีเป็นยังไงได้เยอะมากเลยเนาะลองไปทำเหมือนบีดูได้นะคะแป๊บเดียวเองได้กินแหละไปแล้วนะ